ที่บ้านวังซ้ายตำบลยางซ้ายเมืองสุโขทัยเมื่อคืนที่ผ่านมาน้ำจากแม่น้ำยมที่แรงและเร็วที่สุดกัดเซาะผนังดินกั้นน้ำยมบริเวณหมู่5บ้านวังโพตำบลยางซ้ายขาดแล้วฮะเป็นทางยาวกว่า20เมตรเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปอุดรอยรั่วบริเวณนี้ทำให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า50หลังคาเรือนทหารชุดบรรเทาสาธารณภัยประชาชนเข้าไปช่วยเหลือเดี๋ยวช่วงบ่ายๆสุโขทัยจะพีคกว่านี้อีกนะฮะเพราะเป็นสถานีต่อมาไอ้ที่เราเห็นตอนบนรถเนี่ยกำลังมาที่สุโขทัยอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้เป็นความบริหารจัดการน้ำที่สุโขทัยนะครับท่านผู้ชมนั่นก็แปลว่าพอน้ำลงมาก็ต้องพยายามจะผันใช้ประตูระบายน้ำต่างๆเพื่อระบายออกไปไม่ทั้งมวลใหญ่เนี่ยลงมาสู่ตัวเขตเศรษฐกิจหรือตัวเมืองสุโขทัยอย่างเมื่อวานนี้ที่ประตูระบายน้ำบ้านคลอง6บาท